สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกมโปรเจกต์ปรินเทอร์นะจะประมาณว่าเล่นไปด้วยสอบไปด้วยนะก็เห็นว่าระบบการสอนไม่ค่อยมีนะผมก็เลยแบบประมาณอยากจะไกด์ให้ครับเผื่อว่ามีใครสนใจเล่นเพราะว่าเกมมันก็แปลกดีน่าสนใจครับก็คือประมาณเล่นเกมเพลย์ก็ประมาณว่ากลุ่มมีกลุ่มผู้รอดชีวิตมันเป็นแบบห้องนึงครับมันจะเล่นได้8คนแล้วก็เป็นกลุ่มผู้รอดชีวิตเนี่ยที่ต้องออกจากเกาะไอ้เกาะหิมะเนี่ยฮะแล้วความมันของเกมนี้ก็คือมันใน8คนเนี่ยมันจะมี2คนที่เป็นผู้ทรยศฮะซึ่งมันก็เป็นคนเหมือนกันคนเหมือนเรานี่แหละมันจะถูกทุกครั้งที่เล่นเกมมันจะถูกสุ่มมาไอ้2คนเนี่ยมันก็ต้องแบบพยายามขัดขวางทุกวิธีการไม่ให้ไอ้กลุ่มในกลุ่มผู้รอดชีวิตเนี่ยกลุ่ม8คนเนี่ยรอดไปได้ครับคือมันมีทั้งหมดมันมี8คนนะบอกก่อน8คนแต่เนี่ยจะถูกสุ่มอยู่2คนที่เป็นผู้ทรยศที่ต้องขัดขวางไม่ให้ไอ้ในกลุ่มเนี้ยรอดไปได้ครับประมาณนั้นแล้วก็มันจะมีคาร์ดจริงๆมันจะมีคาร์ดย่อยอีกนะแบบว่าผู้รอดชีวิตมันจะมีคาร์ดย่อยแบบว่าก็ถูกสุ่มอีกครับว่าคนนี้จะเป็นหมอคนนี้เป็นดีเฟคเตอร์ไอ้ดีเฟคเตอร์ก็พูดคร่าวๆก่อนแล้วกันก็คือดีเฟคเตอร์เป็นแบบว่ามันเปิดกล่องโจรได้ฮะคือไอ้ฝั่งผู้ทรยศเนี่ยมันจะมีกล่องตามแมปทั้งแมปเนี่ยมันจะมีกล่องแบบกล่องที่แบบว่าสามารถเก็บไอเทมได้ซึ่งไอ้ดีเฟคเตอร์เนี่ยสามารถเก็บไอ้กล่องโจรนี้ได้แต่คือต้องระวังตัวเหมือนกันเพราะว่าถ้ากลุ่มพวกเราเห็นน่ะว่าใครเปิดกล่องโจรก็น่าสงสัยแล้วก็ไม่ไว้ใจอะไรประมาณนั้นนะส่วนโจรก็มีอ่ะมีคาร์ดโจรอันนึงแหละโจรหลักๆอันนึงแล้วก็อีกคาร์ดนึงเป็นหมอเหมือนกันประมาณนั้นนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปลองเล่นกันให้ดูนะฮะอันนี้ก็คือการเริ่มเกมนะครับมันจะเริ่มที่เชลเตอร์เนี่ยครับแล้วก็เราสามารถดูภารกิจได้ตรงนี้นะภารกิจได้ตรงเนี้ยภารกิจหลักคือตรงนี้นะเราต้องซ่อมสถานีไฟฟ้าซึ่งไอ้เนี่ยคือจุดสตาร์ของเรานะเห็นป่ะที่เป็นบ้านตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็ตรงเนี้ยคือจุดที่เราต้องซ่อมเราต้องเดินไปทางใต้เนี่ยฮะทางเนี้ยเราถึงจะเจอแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะ outplayed I got a gold jacket that I'm wearing right now อันนี้มันเป็นเซิร์ฟฝรั่งนะครับผมมันเป็นเซิร์ฟฝรั่งนะครับผมก็เลยจะIt has canes. ไม่ก็เลยพูดเป็นอังกฤษจริงๆมันมีเซิร์ฟคนไทยนะครับแต่นี่ผมเล่นเซิร์ฟฝรั่งให้ดูเล่นๆเฉยๆ Trader sure someone else did the No they didn't. Wow. Hey Joe, you want to go bunker with some folks? With someone? Sure, sounds good. Can I go with y'all again? Yeah, let's go. Yeah, we need. Can I go too, Ro? Hold on, Ro. Wait for domes. We might as well have four. Same team. All right, I'm just going to see what we need. So we can grab the stuff. Oh, there's a 3-1 right here while we're waiting. Alright, y'all go ahead and do that. อันนี้เดี๋ยวผมฆ่ากวางก่อนเพื่อเอาหนังทำกระเป๋า Mechanical? Yeah, mechanical parts. Rad, you look like you bit off a bit more than you could chew over there. Mechanical, I just got 3 mechanicals. Alright. Nice. I just got 2 more. That's very good. Kind of wish I brought campfires again, but whatever. So you have 5 or what?4 oh. yeah about 5 yeah อันนี้ก็มันแล้วแต่สไตล์คนเล่นนะครับแต่ผมถ้าเจอไอ้สัตว์อ่ะกลุ่มสัตว์เมื่อกี้ผมจะรีบฆ่าก่อนเพื่อเอาหนังครับเอาหนังมาทำเป็นกระเป๋าครับเพราะมันจะได้เพิ่มเก็บของเพิ่มได้อีกช่องนึงอันนี้ก็ทำอาหารนะฮะเพื่อคือเกมนี้มันต้องทำอาหารไว้มันจะมีหลอดพลังด้วยเนี่ยหลอดค่าอาหารไอ้อย่างนี้หลอดอุณหภูมิครับก็คือถ้าหนาวไปมันจะเสียพลังเรื่อยอาหารก็เหมือนกันถ้าเราหิวไปมันก็จะแบบลดพลังลดไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เดี๋ยวมันเป็นของมันเต็มมาเนาะเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนกินก่อนแล้วเก็บไว้ในนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวคือเนี่ยผมจะทำอันนี้ครับกระเป๋าเนี่ยมันใช้หนังอันนึงกับ mechanical มันเรียกว่า mechanical ใช่ไหม mechanical scrap เนี่ยหรือว่าเฟืองอะ2อันซึ่งเฟือง2อันมันคราฟได้โดยการใช้ไม้1อันหิน1อันเดี๋ยวผมจะไปหาไม้ก่อนอ
หินอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอันนี้ครับนี่คือเนี่ยไอภารกิจหลักของเราที่เราต้องสร้างซ่อมพลังโรงไฟฟ้าครับซึ่งดูได้ตามแมปที่ผมบอกนะแล้วเราก็เช็คได้ว่าเนี่ยมันต้องใช้เมคานิคอล15อันประมาณนั้นเนาะ15อันผมก็ต้องเมคานิคอลอันนึงมันคราฟโดยการใช้ไม้1อันแล้วก็หิน1อันเนี่ยฮะมันก็สุ่มกันไปนะมันไม่ใช่เมคานิคอลตลอดนะบางครั้งมันก็เป็นน้ำมันบางครั้งมันก็เป็นแผงวงจรอะไรเงี้ยน่ะแต่เหมือนรอบนี้กูมันเน้นเปิดไปเปิดหีบกันก่อนนะหมายถึงกลุ่มไอ้พวกกลุ่มฝรั่งครับมันไม่ได้เน้นหาของมากมันเหมือนไปไล่เปิดบ้านอ่ะเปิดบ้านหาของคราฟมั้งผมว่านะนี่ฮะพอได้3อันนี้ใช่มั้ยผมก็คราฟกระเป๋าได้แล้วทีนี้ก็ทีนี้อะไรต่อดีอาหารเดี๋ยวผมเก็บอาหารไว้กันโอ้มีครั้งนี้มีเต็มไปปกติจะไม่เหลือนะThat's true. That's true. The base is But if you're out with traders, it does give them a good chance to like. Y'all have any mechanical? Because we have like 13 or 14. I'm gonna warm up first. Let's warm up first. Yeah, I gotta warm up. Should we get some mines before we do this? อันนี้เดี๋ยวผมจะทำกองฟืนก่อนนะอันนี้ผมอาจจะจริงๆมันอาจจะรีลาเยอะไปหน่อยนะของผมเนี่ยคือแบบคือจริงๆมันต้องรีทำภารกิจแล้วเพราะว่าถ้าทำไม่เสร็จเนี่ยมันจะทำให้ไอฝั่งทรยศเนี่ยมันจะแข็งแกร่งเรื่อยๆครับมันจะมีของแอร์ดรอปมาถ้าเราทำไม่เสร็จภายในเวลาเนี้ยมันจะมีแอร์ดรอปของฝั่งทรยศมาแต่ผมมันไม่น่าทันว่ะเพราะมันยังสูงอยู่เลยOh, I couldn't hear you. The sound's weird in this game. Are you up in there? There's one in there. อันนี้ก็เราสามารถคาวิทยุได้นะไว้แบบวอกันเองวอคุยกันระยะใกล้ๆฮะอันนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะไปขายนี่แหละหาไม้หาหินแล้วครับ working on mines. I'm gonna start working on mines. Oh crap. That was a big hit. Someone guard it. Yeah, we're watching it. We're watching it. I'm gonna make it. Y'all stay there. I'm gonna go make it. How much time, dude? Yeah, there should be wood in the crate. Yeah. Alright guys, I'm gonna make another there. Alright. Got pots in your hand. Rue, what you doing there, man? Rue did? Rue, get back here, man! Rue, you... Get back here, Rue! No. Where'd Rue go? อันนี้มันเป็นมันมี global event นะคือเหตุ event แบบทั่วไปอะที่เนี่ยเราต้องมันจะแบบมีหิมะหนักๆคือเราต้องกลับมาอยู่ในเชลเตอร์เพราะว่ามันไม่งั้นอุณหภูมิจะลดนะ Hi Red, how's it going? Well, Rue's the traitor in case you guys were wondering. Let's exile him. He just stole all our money.
Like, we had 14 mechanical parts out of the 15, and it's still all. Are you sure? Yeah? You sure, eh? Yeah, I'm guaranteed he, like, stole them all. อันนี้ฝรั่งอันนี้คือผมก็ Can I take some of that food or no? Yeah, man. Sure, sure, sure. It's mine. I am cool it. I have really low health though. Can I take it? I'm really low hunger. อันนี้คือเมื่อกี้ครับคือฝรั่งมันบอกว่าไอ้คนที่ชื่อลูอ่ะมันขโมยเกียร์14อัน15อันจากที่ต้องซ่อมเนี่ยมันขโมยมันคือโจรมันก็ขโมยได้ด้วยนะมันบอกว่าขโมยซึ่งผมก็คือเกมนี้มันจะไว้ใจคนก็ยากนะฮะคือบางคนมันอยากจะแบบใส่ไฟได้ไงแบบว่าเนียนแบบว่าบอกว่าไอ้นี่ทำอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เชื่อไปก่อนแล้วกันนะว่ามันอะไอ้รูเนี่ยเป็นคนขโมยจริงๆแต่มันอาจจะเป็นโจรเองก็ได้ที่แบบใส่ไฟว่าไอ้รูเป็นคนทำอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผมก็ลองเชื่อไปก่อนนะแต่คือเกมนี้มันก็ไงอะมันก็แบบประมาณเนี้ยคือแบบว่าจิตวิทยานิดนึงคนนี้มันหลอกคนนี้อะไรเงี้ยมันแล้วแต่สไตล์ไอ้แล้วแต่สไตล์โจรครับโจรมันเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกยากนะคืออันนี้อาจจะมีความสนุกของเกมนะที่แบบว่ามันไอ้คนที่เป็นเทเตอร์เนี่ยมันจะเล่นมุกอะไรของมันอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่นี่ผมสงสัยรูไว้ก่อนแล้วกันเพราะมันบอกอย่างนี้เนาะไอ้คนที่ชื่อรูนะผมไปเช็คก่อนว่าในเกียร์มีเท่าไหร่Yeah. Dumpy, so are you putting in those parts? We need to put in the parts. Red. Well, you said he ran Red. Off. Let me see your image. I'm not. Someone up here. It was a good old scalping. Then we lynched him. What? Okay, there's only 9 parts now after I put in all mine. How many do you have, Dome? I got enough. We're gonna repair this, see? Okay, he really unloaded his whole inventory there. Nice, good job, guys. What right. do you think? Well, let's, you guys wanna go north with me? Good work. That's what I like to see. I need something to blow up. Kill me. Peanut, where'd you go? Or Dome? Right here. Do you want to the FDR, that was a good fight. But I ultimately lost it to Polio. I don't like Newton. He tried to. Yeah, I think we should exile him. He did not want to get you up either. Yeah, I'm just gonna exile him. I'll cast that vote I'll for Newton. I'll go and put mine in too. Yeah, we should vote for him. And then Lou will not exile. Oh, may exile that. Vote for him. We're gonna keep him out of that generator room, see? We won't have any of this Newton business. See ya, Newton. Oh no, not the Newton. ถ้าเป็นเสียงเพลงอย่างเงี้ยครับจะเป็นอีเวนต์กระต่ายเนาะคือกระต่ายเนี่ยเราต้องถ้าดีคนอ่ะอยู่ในบ้านดีกว่าเพราะว่าอีเวนต์ตอนนี้คือมันจะไม่มีชื่อขึ้นนะฮะมันจะเป็นลูกกระต่ายเนี่ยให้ปลอดภัยคือควรอยู่ที่บ้านมากกว่าอันนี้จริงๆมันเสี่ยงนะครับคือแบบว่าถ้าแบบว่ามีคนตีกันข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้แล้วใครเป็นใครอ่ะใช่ให้เซฟก็คือควรจะอยู่บ้านเนาะแต่อาจจะเปรี้ยวก็ได้นะเปรี้ยวเดินออกไปก็ได้ที่ไม่กลัวอะไรเงี้ย I put a landmine there อันนี้ทำอะไรดีวะผมยังงงอันนี้คืออ่ะอ๋อคือภารกิจเนี้ยสำเร็จแล้วนะเพื่อนต่อไปให้เราหาเบคอนที่จะซ่อมเนี้ยซึ่งมันจะมีอยู่3จุดเนี่ยฮะมันจะสุ่มเอานะคือเราต้องไปต้องจริงๆทีมอ่ะต้องจัดทีมแยกย้ายหาว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ดีมีผีเมื่อกี้เป็นออร่าผีนะฮะผีมันปล่อยอุณหภูมิให้ผมน้อยลง some healing and some wood there's wood in this chest over here man oh there is all right dopeThere's six. Alright, I'm just gonna get healing then. Be right back. Oh man, why'd you take that? Yeah, there's
5 wood in this chest right here. อ้าวมีคนเจอเบคอนแล้วฮะอันนี้มันเร็วกันจังเว้ยAlright, boys. Alright, I'm gonna get that wood, if you know what I mean, Joe. Yeah. I hope it's still in there. It's still in there, right? Yeah. It's all about getting that wood. Yep. อันนี้เดี๋ยวผมไปเช็คก่อนนะคืออันนี้จริงๆอ่ะเราต้องไปหานะเพราะว่าคือตอนแรกมันยังไม่เจอนะแต่เนี้ยถ้ามันมีไอคอนอย่างนี้แปลว่ามีคนเจอแล้วแล้วมันแบบส่งสัญญาณว่าโอเคมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันเป็นอะไรแต่ถือว่าเร็วมากนะเนี่ยเจอเร็วมากIf you're the traitor, kill me now. I'm not the traitor, so I'm not gonna kill you. This bear might kill us. So. I don't buy it. You're a no backpack kind of guy, huh, Joe? You travel light. Yeah, I have exactly that. By the way, the jacket's wrong with legendary. Light. I got it in a legendary chest, so it's legendary, and it really looks bad. So I'm kind of sad about that. Thank you. How's it going, Newt? Lovely. How are you? Well, that's your freeze. Newt, you're on your own, see? What happened to the chest beacon? Where to go? So I have 7 already. We need 4 more. Let's go bunker bust for the last 4. Alright. Come on, Joe. Sorry, I'm coming. I'm gonna chunk this rocket to Joe. No. นี่ดูผมเก็บไอ้เนี่ยเก็บไอ้พุ่มอย่างเงี้ยครับสมุนไพรอย่างเงี้ยคือถ้าเรากินมันจะพละเลือดขึ้นนะฮะคือเมื่อกี้ผมตีหมีไงมันลดเลือดมันลดอ๋อนี่ไงมาแล้วมันต้องการอะไรมันต้องการเฟืองครับส่วน11อันโอ้วอดก้า I like I'm holding on to vodka Alright how many we got here Joe I'm gonna put a campfireI'm freezing, I'm putting a campfire. Okay, might as well use it. How many mechanical do y'all have? I got 1 out of there. Joe, how many do you have? 2. Okay, that's enough. That's enough. Alright, let's roll. Yep. Gosh, I just got 3 more too, so we should be nice. Let's roll. Let's roll, Joe. Come on, Joe! Why is the movement messed up? Just do like a loop-de-loop and it should reset.เนี่ยมันอะไรกันวะ I mean you just kind of oh, yeah, just mash the fingers off the keyboard yeah that did work how's it going there red yeah red Newt, are you rushing peanut with an axe oh there he is no I was frozen what do you need from this well we already did it so okay. Someone go do the radio I'll cover this all right Joe stay with peanut I'm gonna go get that radio oh you might get mugged all right nah I'm not getting mugged todayNo sir, Bugsy don't get mugged, you know. คือครบแล้วเร็วจังแฮะ We have 3 of us out here, so there's no way both 2 of us. I sincerely hope you're good, dude, but I don't think you are. So if one starts hitting someone, kill that person. Simple. I'm gonna see if there's a berry here. I am starving. Nope, no berry. Oh, here's a berry. I'm gonna grab this berry real quick.นี่หาเบอร์รี่กินนะฮะ If Don was traitor and he's not actually going to call the cabin radio, I'm gonna be so mad. Yeah, I doubt it, cause he chased. He seemed fine. Yeah, being him chased whatever. Joe or no, not Joe. Whatever his name. Oh, nice. My man came through. Let's go. Dirty traitor.อันนี้คือเกมนี้ก็ตอนแรกช้านะครับแต่ตอนกลางๆนี่มันเร็วถือว่าเจอเร็วมากแล้วก็หาเร็วมากมันดูง่ายเลยดูง่ายนะอันนี้คือพอเราไปซ่อมเสร็จแล้วเราต้องไปที่แคบินแล้วก็ไปส่งสัญญาณที่วิทยุครับวิทยุว่าเนี่ยคือให้เรียกให้รถมาช่วยอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วรถก็มาแล้วเนี่ยฮะคือต่อไปภารกิจเราต่อไปก็คือไปที่จุดรับรถตรงนี้ครับผมอุ้ยอันนี้หลงแฮะ
พอเป็นหิมะวิชั่นมันก็ไม่ดีนะมันเลยดูยากหน่อยว่าผมเปิดหิมะเปิดนี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวหนาวตายเนี่ยเห็นมันแดงๆนะถ้าแดงแล้วเลือดมันจะลดไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะอันนี้ต้องอยู่ใกล้ๆไฟไว้ก่อนหาไม้เพิ่มไปเติมเชื้อเพลิงนะฮะเต็มแล้วก็ลุยต่อเกมนี้ถือว่าเร็วมากนะมันฝรั่งเจอกันเร็วมากอันนี้เป็นเควสเสริมนะครับคือถ้าเราไปที่ป้ายแล้วกดตอนแรกครับกดอ่านป้ายอ่ะมันจะมีเควสเสริมให้ทำว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เขาบอกว่าให้พาไอ้นุชนุชหรือโดมหรือไพโจเนี่ยออกไปด้วยคนนึงอะไรประมาณนั้นนะถ้าทำได้มันก็จะได้โบนัสได้คะแนนโบนัสซึ่งไอ้คะแนนเนี่ยมันสามารถเอาไปซื้อเครื่องแต่งกายในเกมได้อะไรเงี้ยนะให้มันดูเท่ๆอะไรเงี้ยนะอันนี้โอเคพายุหิมะหมดแล้วผมก็ลุยต่อไม่รู้โจรทำอะไรนะฮะอันนี้โดนทิ้งนะฮะโดนทิ้งก็เดี๋ยวต้องไปกดสัญญาณใหม่ฮะอันนี้คือไอ้รถอ่ะเราสามารถจะเทคออฟก่อนได้นะคือแบบว่าหนีออกไปก่อนนะแต่จริงมันควรจะรอเพื่อนไงฮะรอเพื่อนให้ครบแต่มันเกมมันเหมือนแบบว่าไงอ่ะเกมมันแนวเอาตัวรอดครับคือแบบว่าใครมันอยากรอดก่อนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะรอดก่อนก็ได้คะแนนไปอะไรเงี้ยนะเฮ้ยไปต้องหาไปบ้านหาเชลเตอร์ไม่เจอฮะไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคอ๋ออยู่นี่บ้านไม่เจอบ้านอยู่ไหนโจรไม่อยู่เนี่ยโจรเงียบมากสงบมากสงสัยโจรเล่นไม่เป็นฮะหรือว่าออกไปแล้วก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้จริงๆโจรมันต้องคอยขัดขวางอะเกมนี้ถ้าแบบมันต้องแบบไงอะมันต้องเล่นเป็นกันทุกคนนะครับนี่ก็จบไปแบบง่ายๆนะคืออันนี้ถือว่าง่ายครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรถ้าแบบให้มันปั่นป่วนมันอยู่ที่ฝั่งโจนะว่าเขาแบบว่าเล่นเป็นไม่เป็นอะไรเงี้ย
ประมาณนั้นนะครับก็เกมนี้ไม่รู้งงกันหรือเปล่านะคือแบบมันก็บอกมันคือมันไม่ใช่แบบเกมที่แบบตายตัวครับว่าง่ายมันแบบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยคือมัน Hey Red, if you have a mic in the future, it might help you out, man. We thought you were a trader.